็ถือว่าเป็น3แต้มที่ล้ำค่าของชมบุรี FC นะเพราะว่าพวกเรานำไปก่อนแล้วก็โดนแซงเป็น 2-1 แล้วก็มาแซงกลับชนะในนาทีสุดท้ายจริงๆก็ถือว่าเป็น3แต้มที่คือได้กลับมาทุกอย่างได้ทั้งความมั่นใจได้ทั้งความสามัคคีคือมันมากกว่า3แต้มที่ได้ครับผมความพร้อมของตัวเองวันนี้ครับที่ลงมาพลิกเกมก็ทำประตูได้คือการลงมาวันนี้ในครึ่งหลังคือมันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเราค่อนข้างปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเกมมันเร็วแต่ลูกตั้งแต่2ลูกที่ได้มาในวันนี้ก็คือถือว่ามอบแก่เพื่อนๆมอบแก่แฟนชลบุรี FC ทุกคนเพราะว่าคือ3แต้มนี้เป็นของทุกคนครับผมตั้งเป้ากับชลบุรีไว้ในฤดูกาลนี้ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดสำหรับตัวผมเองในฤดูกาลนี้กับชลบุรี FC ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์ผมแล้วก็ทีมชลบุรี FC ด้วยครับผมมั่นใจไหมว่าปีนี้เราจะมีแชมป์ก็ปีนี้ถือว่าการลุ้นแชมป์นั้นเปิดกว้างสำหรับทุกทีมครับถือว่าทุกคนมีทุกทีมมีโอกาสหมดเพราะว่าชลบุรี FC ก็ยังอยู่ในหนทางที่จะลุ้นแชมป์ผมว่ายังเปิดกว้างสำหรับทีมเราครับผมและอาการบาดเจ็บครับที่หลังจากพักไป4เดือนก็สำหรับอาการบาดเจ็บก็ตอนนี้ก็หายค่อนข้างจะ 100% แล้วครับคือไม่มีจังหวะไหนที่รู้สึกเจ็บแล้วก็คือต้องสร้างความแข็งแรงไม่ให้มันกลับมาแค่นั้นเองครับผมครับแล้วคาดหวังในตำแหน่งตัวจริงบ้างมั้ยครับก็ชมบุรี FC ชุดนี้ถือว่ามีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในทุกๆตำแหน่งครับคือการเป็นตัวจริงส่วนรองผมว่าคือเราพิสูจน์กันในสนามแล้วก็แล้วแต่ตามแท็กติกของวาดะที่เขาจะมอบหมายในวันนั้นอย่างวันนี้ก็คือให้นูรุนลงไปเล่นก่อนเพราะว่าแมตช์ที่แล้วผมก็เล่นมา90นาทีเต็มก็คือตัวจริงส่วนรองผมว่าไม่สำคัญคือใครลงไปก็ทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วครับผม